สวัสดีครับครูวุฒินันท์แสงเสนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานม .6 ครับเรื่องสติตอนที่5ครับซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนหน้าที่153ถึงหน้าที่163ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับหัวข้อ 3.3.3 ครับการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลครับการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลเป็นการพิจารณาตำแหน่งที่ของข้อมูลตัวหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตัวอื่นๆครับที่อยู่ในชุดข้อมูลเดียวกันค่าวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลครับที่นิยมใช้กันมากคือควอไทและเปอร์เซนไทครับส่วนในคลิปวิดีโอชุดนี้ก็จะสอนเฉพาะการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลแบบควอไทครับเดี๋ยวเราไปดูความหมายของควอไทว่าคืออะไรครับควอไทภาษาอังกฤษจะตัวย่อตัว Q ครับคือการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราไปดูรูปที่7ครับในหนังสือหน้าที่153นะครับในการวัดตำแหน่งแบบควอไทเราต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากครับแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนส่วนละเท่ากันก็จะได้ประมาณส่วนละ 25% นะครับQ1 ครับเป็นการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะตรงตำแหน่ง1ส่วนของทั้งหมด4ส่วน1ส่วนนั่นคือประมาณ 25% แรกครับเป็นการวัดตำแหน่งที่ของควอไทที่1ครับส่วนควอไทที่2ครับจะเป็นการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลนะตรงประมาณ 50% นะตรงกลางครับ 50% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับต่อไปก็เป็นควอไทที่3ครับ Q3 ก็จะเป็นการวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่อยู่ในตำแหน่งของข้อมูลประมาณ 75% แรกครับ3ใน4ส่วนส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3 3ใน4ก็ประมาณ 75% นะครับการหาควอไทครับจะหาทั้งหมด3ตำแหน่ง Q1 Q2 แล้ว Q3 นะครับมาดูสูตรครับการหาตำแหน่งที่ของควอไทครับให้เราใช้สูตรตัวนี้ QI เท่ากับi คูณด้วย n บวก1แล้วก็หารด้วย4สูตรตัวนี้เป็นการหาตำแหน่งที่ของควอไทแต่ละตำแหน่งควอไทที่1ควอไทที่2แล้วก็ควอไทที่3ครับเมื่อ i เท่ากับเป็นสมาชิกของ1 2 3 i ก็คือตำแหน่งควอไทตำแหน่งของควอไทที่1ควอไทที่2ควอไทที่3มี3ตำแหน่ง1 2แล้วก็3ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่23ในหนังสือเรียนหน้าที่154นะครับโจทย์กำหนดข้อมูลการส่งออกข้าวของไทยโดยประมาณของพ.ศ. 2560นะครับจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับแสดงไว้ดังตารางจากตารางนี้มีชนิดของข้าวก็มีต้นข้าวปลายข้าวข้าวต้นหอมมะลิปลายข้าวหอมมะลิข้าวนึ่งข้าวเหนียวปลายข้าวเหนียวก็ข้าวหอมไทยครับแต่ละชนิดก็มีปริมาณการส่งออกมีหน่วยเป็นพันตันครับพันตันโจทย์ให้หาควอไทที่1ควอไทที่2และควอไทที่3ของข้อมูลชุดนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำครับหาคำตอบของข้อที่1ครับข้อที่1หาค่าของควอไทที่1ครับควอไทที่1ขั้นที่1ครับให้เราหาตำแหน่งให้เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากครับน้อยสุดก็คือ213ครับต่อจาก213ก็เป็น214ครับต่อจาก214ก็เป็น303ต่อจาก303ก็เป็น408ครับต่อไปก็เป็น669ครับต่อไปก็เป็น1630แล้วก็เป็น3370สุดท้ายก็เป็น4662อันนี้คือขั้นที่1ครับให้เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนครับต่อไปไปทำขั้นที่2ต่อขั้นที่2
หาตำแหน่งของคิวหนึ่งครับตอนนี้เราหาควอไทที่หนึ่งก็ต้องหาตำแหน่งของคิวหนึ่งครับโดยการใช้สูตรตัวนี้ครับตำแหน่งของ QI เท่ากับ I คูณด้วย N บวก1แล้วก็หารด้วย4ครับฉะนั้นตำแหน่งของ Q1 ครับเราหาตำแหน่งของ Q1 ให้เราแทนค่า I ตรงนี้แทนค่า I เป็นเลข1ครับ I ตรงสูตรตรงนี้ให้เขียนเป็นเลข1เขียนเลข1ก่อนต่อไปแทนค่า N N ก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดทั้งหมดมี8ตัว1 23 4 5 6 7 8ทั้ง N นะแทนค่าด้วยเลข8มีทั้งหมด8ตัวข้อมูลต่อไปเราก็เอา8บวก1ก็ได้9 9มาคูณ1ตัวหน้าก็ได้เป็น9เหมือนเดิมเอา9หารด้วย4ก็ได้เท่ากับ 2.25 อันนี้คือตำแหน่งตำแหน่งของควอไทที่1คือตำแหน่งที่ 2.25 2.25 ตัวนี้ครับมันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่2กับ3มันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่2กับ3ฉะนั้นข้อมูลที่เรานำมาคิดตำแหน่งที่2กับ3มาคิดนะครับตำแหน่งที่2คือ214ตำแหน่งที่3คือ303ให้เอาตัวเลข2ตัวนี้มาคิดต่อขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3เราเทียบบรรจบไตรยางค์ครับวิธีการก็คือตำแหน่งต่างกันระหว่างตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่2ตำแหน่งต่างกันเท่าไหร่ครับเอา3ลบ2 3ลบ2ก็ได้1ฉะนั้นตำแหน่งต่างกัน1ค่าต่างกันหาค่าต่างกันก็คือเอา303เป็นตัวตั้งไปลบกับ214 303ลบออกจาก214ก็ได้ค่าเท่ากับ89ต่อไปตำแหน่งต่างกันระหว่างตำแหน่งที่ 2.25 กับตำแหน่งที่2ต่างกันอยู่ครับเอา 2.25 นี้ไปลบ2ก็ได้กับ 0.25 ครับ 0.25 ค่าต่างกันให้เราเทียบบรรจบไตรยางค์ครับค่าต่างกันให้เอา 0.25 ตัวนี้ไปคูณกับ89คูณไปคูณกับ89แล้วก็หารเลขตัวนี้หารเลข1เป็นการเทียบประจักษ์ไตรยางค์ไตรคือ3มีตัวเลขหมด3ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็เราก็หาค่าว่าได้คำตอบเท่าไหร่เอา 0.25 คูณ89ก็ได้ค่าเท่ากับ 22.25 นะครับเราก็ได้ค่าตัวนี้มาเราก็มาทำขั้นตอนที่4ต่อขั้นตอนที่4เราจะได้คำตอบว่า Q1 เท่ากับให้เราค่าของตำแหน่งที่2มาใช้ตำแหน่งที่2คือ214เอา214ตัวนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็มาบวกกับค่าที่ได้จากขั้นตอนที่3จากขั้นตอนที่3เราได้ค่ากับ 22.25 มาบวกกับ 22.25 ฉะนั้นเราจะได้ค่า Q1 ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 236.25 เป็นคำตอบของข้อที่1ควอไทที่1ครับตอบเท่ากับ 236.25 นะครับต่อไปเราไปหาคำตอบหาควอไทที่2ต่อครับหาค่าของควอไทที่2ขั้นตอนที่1ยังเหมือนเดิมขั้นตอนที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากครับก็ได้ตัวเลขชุดเดิมมีทั้งหมด8ตัวมีทั้งหมด8ตัวเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากครับต่อไปมาทำขั้นตอนที่2ต่อขั้นตอนที่2ให้เราหาตำแหน่งของ Q2 ใช้สูตรตัวเดิมตำแหน่งของ QI เท่ากับ I คูณด้วย N บวก1แล้วก็หารด้วย4ครับฉะนั้นตำแหน่งของ Q2 นะครับให้เราแทนค่า I ตัวนี้ I เป็นเลข2เขียนลงไปในสูตร I ตัวนี้ให้แทนค่าเป็นเลข2ส่วน N N นี่คือเลข8เหมือนเดิมทั้งหมดมี8ตัวข้อมูล N คือเลข8เราก็เอา8บวก1ก็ได้9เอาข้าวไปคูณกับ2ก็ได้18ต่อไปก็18ไปหาร4ต่อก็ได้ค่าเท่ากับ 4.5 ตำแหน่งที่ 4.5 คือตำแหน่งที่อยู่ระหว่างตำแหน่งที่4กับ5ครับฉะนั้นเราตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5มาคิดครับตำแหน่งที่4คือ408ตำแหน่งที่5คือ669ในขั้นตอนที่3ครับให้เราเทียบบรรจบไตรยางค์เทียบบรรจบไตรยางค์ก็ทำเหมือนเดิมตำแหน่งต่างกัน5ลบ4
5ลบ4ก็ได้1ตำแหน่งต่างกัน1ค่าต่างกันค่าต่างกันเอา669นะเป็นตัวตั้งไปลบออกจาก408ครับลบกันก็ได้ค่าเท่ากับ261นะครับต่อไปตำแหน่งต่างกันระหว่างตำแหน่งที่ 4.5 กับตำแหน่งที่4เอา 4.5 ลบ4ก็ได้ 0.5 ค่าต่างกันให้เราเทียบบรรจัดตรายางเหมือนเดิมเอา 0.5 ไปคูณกับ261นะครับแล้วก็หารด้วยเลข1กันนะหารด้วย1ก็มีค่าเท่ากับ 130.5 ครับสุดท้ายเราไปทำขั้นที่4เราก็ได้คำตอบว่า Q2 ตอบเท่ากับ Q2 ให้เราค่าของตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่4คือ408ครับเอา408ตัวนี้เป็นตัวตั้งครับแล้วก็ไปบวกจากค่าที่จากขั้นที่3ขั้นที่3มันได้ค่าเท่ากับ 130.5 ครับแล้วก็2ตัวนี้มาบวกกันก็ได้ค่าเท่ากับ 538.5เราก็ได้คำตอบว่าค่าของควอทายที่2ตอบเท่ากับ 538.5 ครับต่อไปทำข้อสุดท้ายหาควอทายที่3ต่อควอทายที่3ก็ทำเหมือนเดิมครับขั้นตอนที่1ยังเหมือนเดิมอยู่ขั้นตอนที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก็ทำเหมือนกันนะควอทายที่1ควอทายที่2ทำเหมือนเดิมแต่มาเปลี่ยนที่ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2ใช้สูตรตัวเดิมหาตำแหน่งของ Q3 สูตรยังใช้เหมือนเดิมตำแหน่งของ QI ครับเท่ากับ I คูณด้วย N บวก1หารด้วย4แต่ข้อนี้เราหาตำแหน่งของ Q3 ฉะนั้นตัว I ตัวนี้เราต้องแทนค่าเป็นเลข3ครับตามสูตรตัว I ตัวนี้เขียนเป็นเลข3เพราะว่าเราหา Q3 อยู่ส่วน N ก็คือเหมือนเดิม N ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดมี8ตัวยัน n ก็คือเลข8เหมือนเดิมเราก็มาคิดต่อครับตัวส่วนก็เลข4ตัวบนมาจาก8บวก1ครับ8บวก1ก็ได้9 9ไปคูณ3 9 3 27นะเราก็เอา27ไปหาร4ต่อก็ได้ค่าเท่ากับ 6.75 ครับตำแหน่งที่ 6.75 ตรงนี้มันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่6กับ7นะครับ6กับ7ดังนั้นเราต้องเอาตัวเลขตำแหน่งที่6กับ7มาคิดต่อตำแหน่งที่6ก็คือ1630ครับตำแหน่งที่7คือ3370เราก็มาคิดขั้นตอนที่3ต่อเทียบบรรจัดตรายางครับตำแหน่งต่างกันตำแหน่งที่7กับตำแหน่งที่6ก็เอา7ลบ6ก็ได้1ตำแหน่งต่างกัน1ค่าต่างกันให้เอา3370เป็นตัวตั้งแล้วก็ไปลบ1630ลบกันก็ได้ค่าเท่ากับ1740ครับต่อไปตำแหน่งต่างกัน 6.75 ลบ6ครับก็ได้ครับ 0.75 ค่าต่างกันก็เทียบบรรจัดตรายางเหมือนเดิมครับเอา 0.75 ตัวนี้ไปคูณกับ 1740 แล้วก็หารด้วยเลข1เหมือนเดิมหาร1ก็ได้ค่าเท่ากับ 1,305 ครับสุดท้ายมาทำขั้นที่4เพื่อหาคำตอบของ Q3 ควอทายที่3คำตอบคือเอาตำแหน่งที่6มาเป็นตัวตั้งครับตำแหน่งที่6คือ1,630เป็นตัวตั้งครับแล้วก็มาบวกจากค่าที่ได้จากขั้นตอนที่3จากขั้นตอนที่3มาได้ค่าเท่ากับ 1,305 เอามาบวกกันก็ตอบเท่ากับ2,935 อันนี้คือคำตอบของควอทายที่3ตอบเท่ากับ2,935นะครับเราก็ได้คำตอบของควอทายทั้ง3ตำแหน่งนะฝากนักเรียนทบทวนบทเรียนครับโดยการทำแบบฝึกหัดที่ 3.3.3 ข้อที่1ครับโจทย์บอกว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนขนาดใหญ่10แอ่งนะมีกำลังการผลิตในเดือนมกราคม2562ดังนี้ครับเขื่อนซิลิคิดครับมีกำลังการผลิต500เมกะวัตต์ครับเขื่อนสิรินธรมีกำลังการผลิต36เมกะวัตต์เขื่อนจุฬาภรณ์ครับ40เมกะวัตต์เขื่อนศรีนครินทร์720เมกะวัตต์เขื่อนวชิราลงกรณ์ครับ300เมกะวัตต์เข
เขื่อนแก่งกระจานครับ19เมกะวัตต์เขื่อนบางลาง84เมกะวัตต์เขื่อนรัชประภา240เมกะวัตต์เขื่อนผักมูลครับ136เมกะวัตต์สุดท้ายเขื่อนเจ้าพระยา12เมกะวัตต์ครับโจทย์ที่เราหาควอตาที่1ครับควอตาที่2แล้วก็ควอตาที่3ของข้อมูลชุดนี้ให้นักเรียนทำเรียนแบบตัวอย่างนะครับหา Q1 Q2 Q3 ตามเสร็จแล้วก็ส่งถ่ายรูปไปส่งมาที่ LINE ครูเหมือนเดิมวุฒินันท์75นะครับสำหรับคลิปหน้าเราก็จะมาดูเรื่องสถิติกันต่อในหนังสือเรียนหน้าที่166ถึงหน้าที่189ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาติดตามดูว่ามีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ